สวัสดีครับวันนี้เพจกีฬาไทยตะก้อลอดห่วงขอนำเสนอตอน40ท่าเล่นกีฬาไทยตะก้อลอดห่วงปัจจุบันเนี่ยทีมตะก้อลอดห่วงเนี่ยมีน้อยลงนะฮะท่าเล่นก็น้อยลงนักตะก้อรุ่นใหม่ๆเข้ามาเล่นตะก้อลอดห่วงก็น้อยลงไปนะครับกองกีฬาไทยและพื้นเมืองจังหวัดชลบุรีจึงได้รวบรวมท่าเล่นตะก้อลอดห่วงตั้งแต่อดีตนะครับในสมัยโบราณเลยนะครับก็อัปเดตล่าสุดเลยนะฮะได้จำนวน33ท่าเล่นนะครับเป็นท่าเล่นโบราณที่บรมครูในสมัยก่อนเนี่ยได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้จัดทำท่าเล่นขึ้นใหม่โดยกองกีฬาไทยและพื้นเมืองจังหวัดชลบุรีที่นักตะก้อรุ่นปัจจุบันสามารถเตะกันได้นะครับอีก7ท่าเล่นนะครับตะก้อลอดห่วง40ท่าเล่นประยุกต์ใช้ในปีพ.ศ.2565นะครับโดยกองกีฬาไทยและพื้นเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับใช้กติกาโบราณนะครับแปร3คะแนนเป็นหลักนะครับการแข่งขันเนี่ยใช้เวลา40นาทีท่าละ2ครั้งนะครับเป็นกติกาที่กองกีฬาไทยและพื้นเมืองจังหวัดชลบุรีรวบรวมไว้และอัปเดตขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2565นะครับท่าเล่นตะก้อด้านหน้าเนี่ยมีด้วยกัน9ท่าเล่นนะครับด้านหน้ามีด้วยกัน9ท่าเล่นนะครับเริ่มต้นด้วยลูกหน้าเท้าหรือลูกแปรนะครับ3คะแนนลูกแข้งนะครับท่านี้เป็นท่าแข้งนะครับใช้หน้าแข้งนะครับ6คะแนนสามลูกเข่า6คะแนน4ลูกศีรษะ10คะแนนห้าลูกไหล12คะแนนหกลูกหน้าเท้าหงายไพ่หรือลูกแปรหงายไพ่นะครับ15คะแนนเจ็ดลูกหลังเท้า15คะแนนแปดลูกไฟเข่าหรือลูกเข่าไฟนะครับ20คะแนนเก้าลูกไฟหน้าด้วยหลังเท้า25คะแนนต่อไปก็จะเป็นท่าเตะตะก้อจากด้านข้างนะครับสิบลูกข้าง6คะแนนสิบเอ็ดลูกข้างวงมือ12คะแนนสิบสองลูกไฟด้วยแปร
10คะแนนสิบสามลูกไฟด้วยส้น15คะแนน14ลูกไฟด้วยฝ่าเท้า20คะแนน15ลูกไฟแปรบ่วงมือ15คะแนน16ลูกไฟด้วยส้นบ่วงมือ20คะแนน17ลูกไฟด้วยฝ่าเท้าบ่วงมือ25คะแนน18ลูกขึ้นม้า8คะแนน19ลูกขึ้นม้าบ่วงมือ15คะแนน20ลูกพับเพียบ8คะแนน21ลูกพับเพียบบ่วงมือ15คะแนน22ลูกตัดไฟหรือมะนาวตัด25คะแนน ต่อไปก็จะเป็นท่าเตะตะก้อจากด้านหลังนะครับท่าที่23ลูกศอกหลัง10คะแนนยี่สิบสี่ลูกข้างหลังหรือลูกโค้งหลังหรือลูกพระราม15คะแนน
25ลูกข้างหลังวงมือ20คะแนนยี่สิบหกท่ากบเต้น15คะแนนท่ากบเต้นเนี่ยสามารถตบด้วยฝ่าเท้านะครับและใช้ก้นกบได้นะครับมีด้วยกัน2แบบนะครับยี่สิบเจ็ดลูกแทงส้นหลัง20คะแนนยี่สิบแปดลูกแทงส้นหลังบ่วงมือ25คะแนนยี่สิบเก้าลูกตบหลังยี่สิบคะแนนสามสิบลูกตบหลังบ่วงมือ25คะแนนสามสิบเอ็ดลูกตบหลังสองเท้าพร้อมกัน20คะแนนสามสิบสองลูกพับหลังตบ25คะแนน
33ลูกทับหลังตบบ่วงมือ30คะแนนก็ครบแล้ว33ท่าเล่นนะครับที่บรมครูได้บันทึกไว้ในอดีตนะครับต่อไปก็จะเป็นท่าเล่นอีก7ท่าเล่นนะครับซึ่งจะครบ40ท่าเล่นที่กองกีฬาไทยและพื้นเมืองจังหวัดชลบุรีได้รวบรวมไว้นะครับนักตะกร้อรุ่นใหม่ๆสามารถฝึกหัดได้และเรามาพัฒนากีฬาไทยตะกร้อลอดห่วงกันนะครับท่าเล่นที่34ลูกแปรบ่วงมือ10คะแนนสามสิบห้าลูกม้าหมุน10คะแนนสามสิบหกลูกเข่าบ่วงมือ12คะแนนสามสิบเจ็ดลูกโค้งหลังบ่วงมือเหนือศีรษะหรือริมไตลาวนะครับ25คะแนนสามสิบแปดลูกเข่าไฟบ่วงมือ25คะแนนสามสิบเก้าท่าเล่นกบตบหลัง25คะแนนส
และ40ลูกปั่นจักรยานด้วยฝ่าเท้า25คะแนนหมดนี้นะครับเชื่อว่านักตะกร้อรุ่นใหม่ๆนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสามารถฝึกหัดกันได้นะครับ40ท่าเล่นกีฬาไทยตะกร้อลอดห่วงที่กองกีฬาไทยและพื้นเมืองจังหวัดชลบุรีได้รวบรวมไว้และอัปเดตล่าสุดเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นว่านักตะกร้อลอดห่วงนะครับเล่นกันไม่กี่ท่าเล่นนะครับเต็มที่ก็ไม่เกิน15ท่าเล่นนะครับยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่เลยนะครับคุณค่าของความเป็นไทยเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยดำรงไว้ให้ลูกหลานนะครับกีฬาไทยมรดกไทยมรดกแผ่นดินตะกร้อลอดห่วงhomelandchonburi.com คุณร่วมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchonburi.com และ www.chonproperty.com